การสงครามกลางเมืองเกิดการประท้วงเกิดขึ้นสูงและประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลานี้ในเชิงสถิตินะครับในปี52ปี53ปี62ปี63มีโอกาสจะเกิดความรุนแรงเป็นไปได้สูงนะครับหลังจากที่รัฐบาลไม่สามารถจัดตั้งได้และความวุ่นวายกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเตรียมพร้อมให้ดีฮะตอนนี้ก็มีการประชุมสั่งการเจ้าที่ตำรวจนะครับและมีการสั่งการทหารให้มีการเตรียมพร้อมเพื่อรับม็อบที่จะมีการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่นะครับบางคนบอกว่าโอ้ยเป็นม็อบเล็กๆสำหรับผมไม่เล็กแน่นอนสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้ต้องน่าจับตามองนะครับโดยเฉพาะเรื่องความขัดแย้งของ3ประเทศแน่นอนฮะจะส่งผลทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่เลยทีเดียวตะวันตกก็มีการชี้นะครับปรีโกเวเจอร์นะครับตั้งเป้าจับตัวรัฐมนตรีกลาโหมของทางฝั่งรัสเซียประธานเสนาธิการทหารของรัสเซียด้วยแต่หน่วย FSB นะครับไหวตัวทันแถมกลัวปูตินส่งมือสไนเปอร์ตามเก็บนะครับเช่าโรงแรมห้องไม่มีหน้าต่างในเบลารุสสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าเซอร์เกย์ฟรีโกจินล่าสุดหลบอยู่ในโรงแรมกรุงมินส์นะครับภายในห้องพักนะครับไม่มีหน้าต่างวิตกกลัวประธานาธิบดีวาลาดาเมียร์ปูตินของรัสเซียส่งมือสไนเปอร์ตามรอยถึงเบลารุสนะครับ Wall Street Journal รายงานชี้ชัดนายใหญ่กลุ่มวากเนอร์ตั้งเป้าจับรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียและประธานเสนาธิการกองทัพรัสเซียแต่เปลี่ยนเป็นการมาร์ชบุกกรุงมอสโกนะครับหลังแผนเกิดรั่วหน่วยความมั่นคงของรัสเซีย FSB เกิดการไหวตัวทันในขณะที่ EU ก็เตือนปูตินอ่อนลงนะครับยังยิ่งเป็นอันตรายมากกว่าเดิมทูตสูงสุดของ EU ออกปากเตือนนะครับว่าการอ่อนลงของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเสี่ยงเป็นอันตรายมากกว่าเดิมหลังก่อการกบฏแท้งไปแล้วนะครับพวกกลุ่มวากเนอร์จุดชนวนวิกฤตทางการเมืองครั้งใหญ่ในรอบหลายทศวรรษในประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในการครอบครองแห่งนี้นะครับในขณะที่กลุ่ม Wall Street นะครับJournal ระบุฟิโกจินนะฮะก่อการกบฏมีแผนจับผู้นำและก็ผบ.ทหารของรัสเซียสื่ออเมริกันนะครับวอร์ซีเจอร์เนลเผยก่อนก่อกบฏปรีโกจินวางแผนจะจับรัฐมนตรีกลาโหมและผู้บัญชาการกองทัพรัสเซียพร้อมยังอ้างแหล่งข่าวว่าหากแผนการนี้ไม่รั่วไหลเสียก่อนก็อาจจะสำเร็จลุล่วงไปอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนนะครับปลอบพวกชาติสนับสนุนว่าปฏิบัติการตอบโต้ที่เคียฟทำอยู่ตอนนี้ยังเป็นแค่ตัวอย่างโดยกองทหารฝากฝั่งนะฮะฝึกจากทางตะวันตกและอาวุธจากตะวันตกอีกมากมายยังไม่ได้ถูกส่งไปยังสนามรบนะครับในขณะที่อาการไม่ค่อยจะดีตะวันตกก็ยอมรับยูเครนตีโต้รัสเซียไม่เข้าเป้าหมายนะครับลังเลช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมพวกเจ้าหน้าที่ตะวันตกยอมรับในทางลับว่าปฏิบัติการโจมตีตอบโต้รัสเซียในยูเครนไม่เป็นไปด้วยดีและผลลัพธ์คืออาจจะทำให้เกิดการช่วยเหลือด้านการทหารที่มอบแก่ยูเครนนั้นน้อยลงในอนาคตตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Financial Times นะครับที่มีการรายงานอาการชักหงุดหงิดฮะทางยูเครนจี้นาโต้พูดให้ชัดนะครับเมื่อไรจะรับเป็นสมาชิกยูเครนระบุถึงเวลาที่องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้นะครับจะมีความชัดเจนจุดยืนเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกของยูเครนก่อนหน้าการประชุมซัมมิตของพันธมิตรทางทหารแห่งนี้ในเดือนหน้านะครับ
อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับดวงโลกและดวงเมืองฮะฝรั่งเศสตอนนี้ก็ลุกเป็นไฟแค้นฮะตำรวจจ่อยิงวัยรุ่นผิวสีอายุ17ปีดับในขณะที่เอ็มมานูเอลมากรองประชุมพรบคณะรัฐมนตรีแล้วก็ฉุกเฉินจับผู้ประท้วงแล้ว150รายมากรองเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีฉุกเฉินหลังเกิดการจลาจลในหลายเมืองทั่วฝรั่งเศสคืนที่2นะครับมีผู้ถูกจับกุมแล้วทั้งหมด150คนในเหตุการณ์การประท้วงที่ปะทุขึ้นจากความไม่พอใจที่ตำรวจจ่อยิงวัยรุ่นนะครับแอฟริกาเหนือเสียชีวิตระหว่างเรียกให้เขาทำการจอดรถนะครับสภาวะเศรษฐกิจปรากฏว่าราคาน้ำมันขึ้นทองคำขยับลง3วันติดหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดผสมผสานจากข้อมูลทางเศรษฐกิจราคาน้ำมันขยับขึ้นยังได้แรงหนุนจากข้อมูลกรังปิโตรเลียมสำรองของสหรัฐอเมริกาส่วนวอลล์สตรีทปิดผสมผสานและทองคำขยับลง3วันติดหลังอเมริกันเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจบางอย่างในขณะที่สื่อก็แฉโจไบเดนนั้นก็เบลอจัดสับสนนะฮะระหว่างยูเครนกับอิรัก2ครั้งห่างกันไม่ถึง24ชั่วโมงอีกแล้วนะประธานาธิบดีโจไบเดนออกอาการสับสนจะพูดพาดพิงถึงยูเครนแต่ดันเรียกว่าเป็นอิรักถึง2รอบในช่วงเวลาห่างกันไม่ถึง24ชั่วโมงซ้ำเติมความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพผู้นำรายนี้เรื่องเฉาโฉฮะโฆษกรัฐบาลวันนะไต้หวันฮะโร่ทำการลาออกหลังจากสื่อแฉเป็นชู้กับบอดี้การ์ดโฆษกหญิงดังของรัฐบาลไต้หวันตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหลังถูกแฉว่าเธอมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับเจ้าที่คุ้มกันที่รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลทำเนียบประธานาธิบดีเปิดเผยว่าโคลัสโยกาตากะนะครับยื่นหนังสือลาออกเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบภาพลบต่อการทำงานทำเนียบประธานาธิบดีในขณะที่ประธานาธิบดีชาอินเหวินได้อนุมัติใบลาออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับโยกาตะมีพื้นเพเป็นชนกลุ่มน้อยอาเมยนะครับและเป็นที่ทราบกันดีว่าเธอเป็นชนพื้นเมืองคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งในฐานะโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวันหรือคณะรัฐมนตรีไต้หวันสื่อมวลชนนะครับที่มีสำนักงานในไทเปมิลเลอร์มีเดียอ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดรายงานว่าเจ้าที่ตำรวจรายหนึ่งซึ่งแต่งงานแล้วได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดของเธอระหว่างรณรงค์หาเสียงในเดือนพฤศจิกายน2022และนั่นเองคือที่มาของการคบชู้ระหว่างเธอกับเขานะครับโคลัสโพสต์ข้อความบน Facebook ว่าเธอไม่ทราบเหตุการณ์ที่แท้จริงว่าเขาแต่งงานแล้วและไม่เคยมีพฤติกรรมแนบแน่นจนเกินเลยกับเขาพร้อมอ้างว่ารายงานของมิลเลอร์มีเดียมีรายงานเกินจริงและหยิบยกข้อมูลอื่นๆบางอย่างขึ้นมาลอยๆเธออ้างว่าไม่ได้ติดต่อใดๆกับชายคนนี้แล้วและบอกว่าความจริงจะถูกเปิดเผยออกมานะครับในขณะที่อเมริกันระส่ำเลยทีเดียวฮะสกอตตัสนะครับศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกามีการพิพากษาสั่งลดอำนาจนะครับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดห้ามใช้กฎนะฮะเฉลี่ยที่นั่งเชื้อชาติเปิดโอกาสเด็กผิวสีได้เรียนในขณะที่ไบเดนเดือดจัดประนามแต่เอเชียได้อานิสงส์ไปเต็มๆสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนได้พิจารณาใช้อำนาจเพื่อยับยั้งนะครับหลังศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาพิพากษามีมติ6-3สร้างความไม่พอใจไปทั้งประเทศนะครับสั่งให้หรือลดการเฉลี่ยที่นั่งโดยใช้ปัจจัยเชื้อชาติให้ชนกลุ่มน้อยโดยเฉพาะคนผิวดำและลาตินอเมริกันมีโอกาสนั่งได้เรียนในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนานั้นผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาแต่อเมริกันเชื้อสายเอเชียได้ได้ส่งไปเต็มๆกลุ่มเคลื่อนไหวสนับสนุนเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกชื่นชมเป็นคำตัดสินครั้งประวัติศาสตร์นะครับถ้าวันนี้ถ้าจะนำมาวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงหนีไม่พ้นสงครามในยูเครนนะครับสงครามในยูเครนตอนนี้องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือและฝั่งสหภาพยุโรป
กำลังมองว่าการอ่อนแอของปูตินกำลังจะนำมาสู่การใช้อาวุธนิวเคลียร์คุณส่วนจำได้ไหมฮะผมเคยเรียนเรื่องนี้ไว้แล้วว่าการที่ปูตินเนี่ยลากเวลายาวออกมายาวออกมายาวออกมาเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันทำให้โอกาสชัยชนะเนี่ยมันแพ้มันมีโอกาสที่จะแพ้มากขึ้นนะครับการทำสงครามต้องไม่ยืดเยื้อถ้ายืดเยื้อโอกาสแพ้จะสูงนั่นหมายความว่าเกมแบบนี้เนี่ยนะครับในขณะที่กลุ่มวากเนอร์ไม่อยู่เสียทหารไป 20,000 นายโอกาสที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์นั้นค่อนข้างจะสูงมากซึ่งตอนนี้ฝั่งสหภาพยุโรปก็คิดเหมือนกันนะอย่างที่ผมเคยเรียนไว้ก่อนหน้านี้ว่ามีโอกาสสูงที่จะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์นะครับซึ่งมีคำเตือนออกมาว่าการที่ปูตินอ่อนลงเนี่ยโอกาสจะเกิดสงครามนิวเคลียร์เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงพอจบเกมไวในเชิงหน้าสังเคราะห์ที่น่าสนใจคือเกี่ยวข้องกับประเทศไทยล่ะนะครับหุ้นส่วนสังเกตไหมฮะสถานการณ์จนถึงขนาดนี้จะเริ่มเข้าสู่เดือนกรกฎาคมความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสนิดเดียวเรื่องของเด็กอายุ17ปีเป็นชนผิวดำถูกตำรวจยิงเป็นประเด็นทำให้ฝรั่งเศสเกิดการจลาจลนะครับและก็สงครามกลางเมืองเกิดขึ้นวันแรกมีการจับกุมผู้ชุมนุมไป17รายวันต่อมามีการจับกุมผู้ชุมนุมไปอีก150รายนะครับในขณะที่สงครามในยูเครนเกิดการกบฏเกิดขึ้นนะครับและมีโอกาสจะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นประเทศพันธมิตรของฝั่ง NATO มีการใช้กำลังทหารตรึงบริเวณพรมแดนถึง 40,000 นายรับมือเชื่อว่ากลุ่มวากเนอร์อาจจะบุกมาทางเบลารุสนะครับซึ่งผมบอกแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับถ้าเป็นแบบนั้นก็สงครามโลกเกิดนะครับนั่นคือสิ่งที่ปูตินเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงมากที่สุดแต่ดวงเมืองซึ่งผมเคยเรียนมาตลอดฮะเข้าสู่เดือนกรกฎาคมเมื่อไหร่โอกาสจะเกิดความรุนแรงก็จะสูงขึ้นนะครับประเทศไทยมีโอกาสมากเลยนะครับจะเหมือนฝรั่งเศสในสถานการณ์สงครามกลางเมืองเกิดการประท้วงเกิดขึ้นสูงและประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลานี้ในเชิงสถิตินะครับในปี52ปี53ปี62ปี63มีโอกาสจะเกิดความรุนแรงเป็นไปได้สูงนะครับหลังจากที่รัฐบาลไม่สามารถจัดตั้งได้และความวุ่นวายกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเตรียมพร้อมให้ดีฮะตอนนี้ก็มีการประชุมสั่งการเจ้าที่ตำรวจนะครับและมีการสั่งการทหารให้มีการเตรียมพร้อมเพื่อรับม็อบที่จะมีการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่นะครับบางคนบอกว่าโอ้ยเป็นม็อบเล็กๆสำหรับผมไม่เล็กแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่รับร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสุขสบายของพระราชา
านรักษาต่อยอดไทยใครจะรู้ข้างในพระทัยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดเสด็จส่งเสีย